ไซโครนาคิสที่พัดถล่มพม่าโชคดีครับไม่มีคนไทยเสียชีวิตแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวไทยจำนวนหนึ่งอยู่ที่นั่นนะครับคืนนี้ในข่าวภาคค่ำโมเดิร์นไนเปิดใจนักท่องเที่ยวพร้อมกับชมช่วงที่ไซโครนาคิสพัดถล่มกลางกรุงย่างกุ้งฝีมือการบันทึกภาพของนักท่องเที่ยวไทยรายนี้19 นาฬิกาคืนนี้ครับ